มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหยกและตะวันบุกสาดแป้งพรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐเวลา 16:19 นของวันที่23กรกฎาคม 2566กลุ่มทะลุวังอาทิเช่นหยกตะวันบุ้งสายน้ำบุกพรรคเพื่อไทยเพื่อเรียกร้องจุดยืนไม่เอาเผด็จการบอกมิ้นช็อกจะไม่เหมือนเดิมหากร่วมจับมือพลังประชารัฐก่อนที่จะสาดแป้งเป็นสัญลักษณ์พร้อมประกาศว่าถ้ามีการยืนยันว่าจับมือกันตั้งรัฐบาลก็จะกลับมาทันทีไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนจุดยืนที่ชัดเจนได้เร็วขนาดนี้วันนี้เราต้องการออกมาถามคำถามพรรคเพื่อไทยว่าจะคุยอะไรกับพรรคเผด็จการเพราะเราไม่เอาพรรคทหารจำแรงหากต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเข้ามาให้ถูกต้องและยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยหากหลังประชาชนทุกคนไม่ใช่เพื่อนเล่นภาษีของประชาชนไม่ใช่ให้พวกคุณเอามาขยำเล่นแล้วก็ทำร้ายวันนี้เราต้องการมาเรียกร้องและต้องการรู้ว่าคุณคุยอะไรกับพรรคทหารจำแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่คุยกันกับนายอนุทินถ่ายรูปยินดีกันกินมิ้นช็อกวันนี้ก็ได้มาชิมแล้วรสชาติไม่ได้แย่อร่อยเพียงแต่ต้องไม่กินกับหนูโสโครกกี่ครั้งกี่คนแล้วที่ตายจากโควิด -19 พรรคเพื่อไทยเองก็แถลงในสภาว่าทำลายชีวิตประชาชนพรรคเพื่อไทยต้องการที่จะเป็นนายกอย่าทำกับประชาชนอย่างนี้ประชาชนต้องได้ทางออกซึ่งต้องฟังเสียงประชาชนอย่าไปฟังเสียงเผด็จการขี้ข้าประชาชนหรือว่าเอาเงินของประชาชนไปถลุงเล่นทั้งนี้กลุ่มชูป้ายพร้อมตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าพรรคเพื่อไทยจับมือเผด็จการพร้อมทำสัญลักษณ์สาดแป้งเป็นการไม่เอาเผด็จการแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสโดยทางกลุ่มได้เข้ามายังภายในที่ทำการพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งแถลงข่าวกับสื่อมวลชนพร้อมประกาศเสียงดังในการไม่เห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยจะได้จับมือกับพรรคที่เป็นเผด็จการนอกจากนี้แกนนำบางคนยังมีการดื่มมิ้นช็อกอีกส่วนหนึ่งได้ทำการเปลี่ยนเสื้อที่ตั้งโชว์อยู่ของพรรคเพื่อไทยก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพรรคจะร้องขอให้ทำการปลดออกจากนั้น 16:40 นร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็แกนนำพรรคพลังประชารัฐนะคะได้เดินทางกลับออกไปบริเวณด้านหลังแล้วก็แจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าจะมีการแถลงข่าวด่วนนะที่ทำการพรรคพลังประชารัฐในช่วงเย็นวันเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ